ครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max นะฮะตัวนี้เป็น Go Series นะฮะเดี๋ยว D-Max Platinum ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับ7นิ้วตรงในเบ้าเดิมตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับเป็นจอ Android รุ่นใหม่จาก Edison นะครับเต็มเบ้าแบบนี้เลยแล้วก็ยังใช้งานในส่วนของเดิมตัวรถกล้องถอยนะฮะกล้องถอยใช้งานได้นะครับนี่ครับกล้องถอยเป็นกล้องถอยติดรถนะฮะตัวนี้โอเคครับให้ดูฟีเจอร์การใช้งานนะครับก็ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดูแล้วนะฮะในส่วนของ Android นะครับให้เราปล่อยสัญญาณฮอตสปอตทำการเชื่อมต่อนะครับ Connect Wi-Fi นะครับแล้วก็สามารถใช้งานออนไลน์ได้เลยนะครับในส่วนของแผนที่ YouTube ได้ Google ได้หมดนะครับเร็วช้าที่สัญญาณเน็ตด้วยนะครับแล้วตัวนี้ยังมีผู้ช่วยสัมผัสให้ด้วยนะฮะสามารถดับไฟหน้าจอได้นะครับทัดแล้วกลับมาสามารถเบาเสียงเร่งเสียงนี่ฮะปิดเสียงได้หมดเลยแบ็คได้โฮมได้นะครับเช็คได้ด้วยว่าเปิดแอปอะไรไว้นี่ครับสามารถปัดปิดแอปได้เลยนะฮะไม่เปลืองหน่วยความจำนะครับในการประมวลผลนี่โอเคเลยนะครับในส่วนของออฟไลน์นะครับยังเล่นแผ่นได้นะครับตรงนี้ใส่ USB ได้ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย Play Store ที่คนถามมามี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับใช้ Isuzu นะครับ D-Max Platinum อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android ติดรถนะครับตรงรุ่น Isuzu เลยแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะฮะหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ